วัสดีครับวันนี้เรามาทำการดูมีมิสเตอร์บีสมิสเตอร์บีสโอเคครับวันนี้มาดูมีมิสเตอร์บีสกันดีกว่าครับผมคือมิสเตอร์บีสที่ผมดูมีเนี่ยมันมีของไทยแล้วก็ของนอกนะคือแบบแต่ละอันคือมันเป็นแนวชิดโพสอะมาดูกันดีกว่าครับอันนี้มันมิสเตอร์บีสเบสเมนต์มีมอะมาดูกันวันนี้เราจะดูว่าใครออกจากห้องใต้ดินนานที่สุดเอาล่ะไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามแชลเลนจ์นี้เรามีเด็ก3คนมาคันเย่เวสโอ้ที่ผมมิสเตอร์บิสผมไม่ได้พวกเราไม่ได้กินอะไรมา5วันแล้วพวกเราไม่ต้องการรางวัลเราต้องการแค่ความอิสระบ้าหรือเปล่าพวกไม่อยากให้รางวัลนั่นหรอ1ล้านดอลลาร์อะพวกเฮ้ยช่องเสียหนาด้วยโอเคพวกแต่ขอโทษนะฉันไม่รู้อะไทนิสใครบอกฉันอยู่คนเดียวล่ะเชื่อเลยเนี่ยดูอธิบายมิมนี่ก่อนมิมนี่คือมิสเตอร์บีสต์มาทำมันบอกว่ามิสเตอร์บีสต์กำลังทำคลิปชาเลนจ์ใครที่อยู่ในชั้นใต้ดินนานที่สุดได้รับเงิน1ล้านดอลลาร์และเดอะคันเย่เวสมันก็บอกว่าโอ้พวกกูไม่ได้กินเลยมา5วันแล้วแล้วก็เดะแล้วก็ไอเดอะล็อกมันก็บอกว่าโอ้ฉันได้ตังค์20ล้านดอลลาร์ต่อหนังเรื่องนึงเลยนะปล่อยกูไปเถอะมิสเตอร์บีสต์ก็บอกเอาหน้าไม่ปล่อยหรอกและเดะไอฉงเสียหนาคือแบบจอร์ซีนาประเทศจีนก็บอกว่าถ้าเกิดไม่ปล่อยกูจะยิงมิสไซล์ใส่มึงก็บอกโอ้กูไม่เข้าใจภาษาจีนอ่ะพวกแต่เอาเถอะกูไม่ปล่อยหรอกประมาณนั้นแหละโอ้พระเจ้ามิสเตอร์บีทำคลิปใหม่ 1,000 คนได้ตาบอดวันนี้เป็นครั้งแรกอีวิลบีสมีจริงว่ะมิสเตอร์บีชั่วร้ายและนี่คือมิสเตอร์บีคนไหนคือมิสเตอร์บีตัวจริงแน่นอนครับก็ต้องคนนี้อยู่แล้วล่ะคนขวาแล้วก็โอ้เพื่อนดูสิที่มิสเตอร์บีทำสิผมฆ่าคน 1,000 คนใครรอดชีวิตเอาเงินไปเลยมิสเตอร์บีอันนี้ไม่เป็นหรอกว่าจริงอะตอนนี้มิสเตอร์บีสอะคือผมพูดตัวว่าเขากำลังโดนดราม่าในทวิตเตอร์อยู่นะครับเพราะว่ามันจะมีแบบพวกวอกต่างประเทศเนี่ยก็ถ้าเกิดที่เป็นไทยก็คือพวก SJW เนาะอ่ะเขาก็จะบอกอารมณ์แบบว่าเนี่ยคนรวยอะทำไมไม่เอารายได้ของพวกเขามาทำประโยชน์แก่พวกเราเลยโอ้ฉันใช้เงินของฉันช่วยคน 1,000 คนจากการตาบอดไม่แต่ก็ยังโกรธเหมือนเดิมก็คือแบบตอนนี้มิสเตอร์บีเขามีดราม่าว่าแบบถึงเขาจะรวยเนี่ยแล้วพอเขาช่วยคนตาบอดไปเนี่ยคนก็ยังจะด่าเขาอยู่เหมือนเดิมว่าเขารวยแต่เขาไม่ทำอะไรเลยคือแบบมันบ้าคือพวกเขาต่างประเทศมันแบบคิดอะไรเขาไม่รู้อะทุกคนเห็นปะคือทวิตเตอร์ตอนนี้มันแบบมันก็เลยมีดราม่ากันสิ่งแรกที่คนตาบอด 1,000 คนเห็นมิสเตอร์บีผมวาดรูปมิสเตอร์บีมาให้มิสเตอร์บีครับมิสเตอร์บีและนี่คือเรื่องราวของมิสเตอร์บีมิสเตอร์บีเอาบัตรเครดิตให้เด็กมิสเตอร์บีโดนตำรวจจับมิสเตอร์บีติดคุกไปนะมิสเตอร์บีสเป็นเปโดโอ้แล้วก็มีคนคอสเพย์เป็นมิสเตอร์บีสนะครับถูกจับรวบแล้วมิสเตอร์บีสขอจ่ายเงินพร้อมแล้วมันคอสเพย์เหมือนด้วยนะไม่ได้เหมือนมิสเตอร์บีสนะเหมือนด้วยนะมิสเตอร์บีสเอาล่ะเฮ้ยพวกคุณติดตามมิสเตอร์บีสติ๊กต็อกหรือเปล่าผมไม่ได้ตามเขานะแย่จังเลยแกพลาดแล้วล่ะขอโทษนะคุณติดตามมิสเตอร์บีสติ๊กต็อกหรือเปล่าแน่นอนผมติดตามมิสเตอร์บีสโอ้ไหนขอดูหน่อยคุณติดตามจริงหรือเปล่าโอ้คุณติดตามมิสเตอร์บีสติ๊กต็อกด้วยอ่าใส่ผ้าปิดตาก่อนแล้วมากับผมคุณจะพาผมไปเจอมิสเตอร์บีสเหรอใช่เราจะออกไปข้างนอกกันแล้วล่ะโอ้คุณมีรถใหม่ให้ผมด้วยเหรอใช่เอาล่ะไปเลยเซอร์ไพรส์กำลังจะมาขออย่าสลบพาเข้ารถขอโทษตอนนี้คุณต้องการไตหรือเปล่าหรือว่าผมจะให้ผมเอาไตเพิ่มไป2ค่าแล้วให้คนอื่นให้คนอื่นสิขอโทษนะครับคุณต้องการไตหรือเปล่าอ่ะหรือว่าเป็น2เท่าเก็บมีไต2ข้างเลยเหรอเอาล่ะจริงๆแล้วแกเป็นคนจะกดซับมิสเตอร์บีสต์นั่นแหละก็คือแบบมันจะมีคลิปที่แบบว่าคุณติดตามมิสเตอร์บีสต์ในทิกตอกของมิสเตอร์บีสต์แบบคุณติดตามมิสเตอร์บีสต์หรือเปล่าในทิกตอกถ้าคุณติดตามนะผมจะพาคุณอะไปเจอกับมิสเตอร์บีสต์แต่คุณต้องนั่งเครื่องบินอย่างนู้นอย่างเงี้ยในทิกตอกมิสเตอร์บีสต์มันจะเป็นอย่างเงี้ยอันนี้ก็เลยแบบเอาล่ะผมจะทำการถ้าคุณติดตามมิสเตอร์บีสต์ผมจะลักพาตัวคุณและขโมยไตคุณไปขายมิสเตอร์บีสต์ในปี2077ผมให้คนติดตามที่ 8,000 ล้านผมเป็นดาวเคราะห์ดวงนึงมิสเตอร์บีสต์ทัมเนลแบบอีพิกผลระเบิดเมืองทิ้งและสร้างพวกเขาใหม่สุดยอดมิสเตอร์บีสต์อันนี้มิสเตอร์บีสต์ดังล่างดาร์กแหละเมื่อมิสเตอร์บีสต์ประกาศว่าวันนี้เขาจะไปเยือนเมืองคนจัดของในวอลมาร์ทเออเชี่ยกูต้องจัดของใหม่แล้วใช่มั้ยเออตาแบบเขาทำคอนเทนต์แจกของอะไรอย่างเงี้ยคือคนจะรีบวิ่งไปหยิบของที่ของมันลกอะไรอย่างเงี้ยบอกมาเชลสต็อกเกอร์เลยแบบเออเชี่ยวันนี้ผมได้ทำการซื้อรถถัง 1,000 เพื่อให้โซเวียตโอ้เฮียมิสเตอร์บีสต์ครับไม่มีใครมิสเตอร์บีสต์เอาเงินไปเลยมิสเตอร์บีสต์จะเป็นยังไงถ้าพวกคุณโหวตให้ผมเป็นประธานาธิบดีของอเมริกาล่ะคลิปหลังจากที่มิสเตอร์บีสต์เป็นประธานาธิบดีอเมริกาเอาชีวิตรอดจากการฆาตกรรมจากพวกต่างชาติปูตินรัสเซียจิ้นผิงเฮียโอ้เราได้ลองอาวุธนิวเคลียร์ด้วยล่ะผิดพลาดหรือเปล่าอุ๊ปส์มิสเตอร์บีสต์อีวิลอีกแล้วโอ้คอนเทนต์นี่มันโคตรสุดยอด
ผมจะไม่หายใจจนกว่ามิสเตอร์บีสจะคอมเมนต์วิดีโอผมน้องนายตายแล้วล่ะผู้หญิง100คนปะทะผู้ชาย100คนเพื่อแย่งชิงเงิน500,000ดอลลาร์มิสเตอร์บีสที่เขาอยู่ตรงกลางพวกเขาอาจจะเป็นพวกไม่ระบุเพศก็ได้ชิบหายโอ้มิสเตอร์บีส I ask 1,000 people to suck my duck if ทุเรศอะผู้หญิงโอ้ฉันไม่เชื่อเลยแฟนของฉันน่ะเขาไม่ร้องไห้เลยระหว่างที่ดูไททานิกผู้ชายเนี่ยมีความรู้สึกกันไหมผู้ชาย 1,000 พี่มิสเตอร์บีสทำคลิปนี้เอ้ยโอ้ไม่นะมิสเตอร์บีสมิสเตอร์บีสแกผมกำลังจะโดนทหารจับอัสบีสโอ้มิสเตอร์บีสจิมมี่ไม่นะ เสียงมาเลยผมขายบ้านให้พ่อมึงในราคา1เหรียญสหรัฐดอลลาร์มิสเตอร์บีสโอ้ยแล้วจริงมันมีคลิปนี้อยู่นะทุกคนนั่นคือมันคลิปแบบคลิปล้อเลียนมิสเตอร์บีสไปซึ่งชาริตี้พรแค่ชื่อเสื้อโอ้แลกเปลี่ยนหนังโป้กันเถอะโอเคเขาบอกคือคลิปนี้มันจะเป็นแบบว่าเอาล่ะผมจะผู้ชายคนนี้หาหัวใจที่ผมซ่อนไว้อยู่ซึ่งผู้ชายคนนี้ใกล้ตายแล้วซึ่งในของหัวใจเนี่ยมันจะมีกุญแจรถเทสลาอยู่ด้วยนะจะบอกให้ถ้าเกิดผู้ชายคนนี้หาหัวใจเจอเขาก็สามารถมีชีวิตรอดต่อไปได้ก็เงินให้หมอของปากผมได้กุญแจเทสลาด้วยก็อย่าลืมที่จะปลูกต้นไม้ก็ได้ดูหนูเพราะตอนนั้นอะคลิปเนี่ยมาทำตอนแคมเปญมิสเตอร์บีสต้นไม้พอดีไงเอออันนี้ผมจะไม่ได้นะผมจะเปิดข้างข้ามนะเพราะว่าแบบมันเป็นคลิปที่แบบเขาทำมานานแล้วเออโอ้ดูดิเสียงวอลเลนแกลลี่มอสอยู่ไม่น่ามีอะไรโอ้มิสเตอร์บีสแม่ของผมหลังจากที่ผมอายุ18แล้วมิสเตอร์บีสเอาละออกจากบ้านไปได้แล้วไอ้ลูกก็เดี๋ยวเลยอันนี้คือแบบมันเป็นแบบว่าแม่ของผมเลยที่ผมอายุเปลี่ยนอายุ18เนี่ยคือของฝรั่งถ้าเกิดอายุแบบ18แล้วอ่ะเขาจะแบบว่าเออทำหากินเองก็แหละออกบ้านไปประมาณนั้นแหละให้ไปหากินเองแต่ของเอเชียนี่ไม่ค่อยเป็นนะโอ้พระเจ้ามิสเตอร์บีสมิสเตอร์บีสตัวจริงมันเป็นมิสเตอร์บีสเอาล่ะถ้าเกิดสมมติว่าเราฆ่าคนไปทั้งหมด 31,646 คนเนี่ยเราสามารถที่จะช่วยต้นไม้ให้กับโลกได้ถึง20ล้านต้นเลยล่ะเพียงฆ่าคนแค่ 30,000 คนเองมิสเตอร์บีสเอาล่ะถึงเวลาที่เราช่วยต้นไม้กันแล้วล่ะแต่เราใช้วิธีในที่แตกต่างไปไม่ใช่วิธีปลูกต้นไม้นะแต่เป็นวิธีอีกวิธีหนึ่งมิสเตอร์บิ๊กผมให้เพื่อนผมได้ทำการกินมีดโกนหนวดไปผมได้ทำการเปลี่ยนตัวเองไปเป็นรถยนต์เพื่อนผมกำลังคิดถึงผมมากผมหายไปจากโลกนี้โอ้ช่วยอ่ะดิบันข้าวเพลโอ้และนี่คือบินจ่ายโอลิแฟนเลยเดียวของผมผมเปิดบัญชีโอลิแฟนมาด้วยล่ะฟรีมันนี่มิสเตอร์บีสมิสเตอร์บีสบอกว่าผมทำเงิน1ล้านดอลลาร์ต่อวันเลยล่ะอีลอนมัสก์ก็เลยมาตอบมิสเตอร์บีสเหมือนกันพวกแต่ใช้แค่นาทีเดียวยังไงมัสก์ก็รวยกว่ามิสเตอร์บีสเยอะนะมัสก์ก็คือมัสอะเมื่อไหร่มิสเตอร์บีสจะให้แหวนเพชรกับฉันราคา10,000ดอลลาร์สักทีงานกับผมสิว้าวไม่มีใครมิสเตอร์บีสวิดีโอในอีก10ปีผมได้ทำการซื้อโลกแล้วล่ะมิสเตอร์บีสจะปี2030เอาชีวิตรอด24ชั่วโมงบนดาวพลูโตเผาบ้านเพื่อนผมแล้วก็ซื้อให้เขาใหม่ผมซื้อบริโต้และหลังนั้นผมก็เลยซื้อแอฟริกาด้วยจบโลกที่หิวโหยและนี่คือโปรเจกต์ที่ใหญ่ที่สุดของผมถ้ามิสเตอร์บีสมันโหดขนาดนี้นะชนะหรือว่าจุ๋ย25อันชันเลอร์ไม่ชนะดีกว่า Wi-Fi ของผมหลังที่มันดรอปมา1บาร์ก็คือแบบเหมือนมันดกมันตกมาแท่งนึงจากมิสเตอร์บีสเป็นมิสเตอร์บีสอันนี้ชอบอ่ะแต่ว่าคลิปนี้มิสเตอร์บีสมันนี่จบแค่นี้ก่อนดีกว่านะครับผมได้เกิดชอบกดไลค์แชร์กดแชร์กำลังใจให้ผมด้วยนะครับนะมันก็หายากอยู่แล้วนะมีมิสเตอร์บีสโอเคสำหรับวันนี้เจอใหม่คลิปหน้าครับบาย